สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมป๊อปเซียครับเที่ยวดินแก่ครับก็ที่ฟิลิปปินส์ครับเป็นวันสุดท้ายเช่นกันครับวันนี้ก็จะเดินทางกับเดินทางไปเสียมเลือดแล้วนะครับวันนี้ก็ตลาดเช้าครับก็มีขายก็มาขายก็มาอ่านหนังสือพิมพ์แข่งเยอะนะก็มีดีนะครับร้านสื่อพิมพ์ก็มีก็อย่าไอ้ทำไมมันมีเกี่ยวว่าหนังสือพิมพ์มันลงทางขึ้นเขาทางขึ้นนครวัดทำไมมันไม่รู้มันมีป้ายไม่ได้อ่านนี่คือตลาดอะไรนะตลาดนี่แหละเราหาเข้าไปเดี๋ยวไปก่อนก็ได้แล้วเดินให้ตรงแล้วถ้าเจอถนนก็ให้เลี้ยวขวาเลยเฮ้ยนั่นไปด้วยกันแหละนี่จะไปไหนตลาดเหมือนกันแหละนี่คือตลาดเช้าของกรุงเทพแต่ไม่ตลาดใหญ่ใช่ไหมที่พาไปใช่ไหมไม่น่าจะใหญ่ที่สุดนะนี่จะเป็นตลาดแนวแถวเนี้ยก็แชร์ครับธรรมดาฮะมันตลาดเช้าบ้านๆเรานี่แหละไม่แตกต่างกันครับก็จะมาดูว่าที่นี่ขายของแปลกไหมนะครับก็ดูแล้วก็จะไม่เจอนะฮะบ้านเราล่ะนะบรรยากาศก็เป็นต่างกันจะบอกว่ามันสะอาดแบบเป็นไปได้ครับเขาก็ทำแบบนี้ใช่ก็ต้องเอาน้ำนะจากการอุ่นผ่านบ้างนะครับแล้วก็ล้างผักล้างหมูล้างไก่เขาเพราะวันนี้ก็ฝนตกด้วยมั้งเอาช่วงสมุดบทเรียนนี้ครับไปแฉะหน่อยตลาดไปแฉะครับคนเยอะนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีซ้ายดีกว่าครับซ้ายก็ชอบเลยซ้ายดีกว่าเนาะเพราะว่าคนเยอะได้เวลาอยากรถออกนะครับต้องรีบไปครับเข้าไปก็เลิกเลยเอาขายอะไรนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับจะดูคลิปหนึ่งครับ